ตาเห็นผลการเรียนแล้วนะทำไมเหลวไหลขนาดนี้เราได้เท่าไหร่3แต่ทำไมได้อย่างเงี้ยหลอกกันร้องไห้เหรอน้ำตาไหลเลยร้องไห้อ่ะอุ้ยมันก็ร้องไห้อ่ะเฮ้ยทำไมดราม่าขนาดนี้นะคะลูกป่ะ next station โรงเรียนน้องกายค่ะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกับผมซอกอันนาสปริงวันนี้ถึงโรงเรียนน้องกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นผลกันแต่ว่าข้างบนคงถ่ายไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาผลสอบมาโชว์ให้ทุกคนดูกันเลยแต่ถ้าคะแนนไม่ดีไม่โชว์นะอายนี่ค่ะดื้อผลสอบอยู่ในมือสั่นนะริกล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 ะริกใครอยากรู้บ้างว่าน้องกายได้เกรดเท่าไหร่นี่เลยค่ะเรามาดูนะตรงนิ้วกลางตรงนี้ก็คือเทอม1ตรงนิ้วชี้ก็คือเทอม2นะคะช่องที่3นี่ก็คือเฉลี่ยทั้งปีนะภาษาไทยนะดีขึ้นนะคะเลขก็ดีขึ้นจาก80เป็น86นะวิทย์เนี่ยคาบเส้นเลยค่ะของเกรด4ได้80นะแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก70เป็น100เลยค่ะเต็มนะแล้วก็จะมีโซเชียลก็คือสังคมหล่นลงมาหน่อย87เหลือ82ประวัติศาสตร์87เหลือ82นะคะสุขศึกษาคงที่96นะศิลปะดีขึ้นหน่อยนะคะเพิ่ม1คะแนนการงานหล่นลงมาคะแนนนึงนะคะภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะมากจาก87เป็น95เลยนะคะแล้วก็จะมีภาษาจีนก็หล่นลงมาคะแนนนึงแต่โดยรวมก็ยังคะแนนสูงเนาะแล้วก็วิทย์80 80อังกฤษ87เป็น95นะคะถือว่าแบบโอ๊ยเก่งอ่ะนี่ๆๆให้ดูนี่ 4.00 ค่ะปีนปกมือรัว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 คือตอนนี้นะคะแต่แม่จะไปทำตลาดกันต่อค่ะแต่ขอพูดก่อนนะคะคือต้องบอกว่ากายได้คะแนนเท่านี้คือเราภูมิใจมากเพราะว่ากายมาจากโรงเรียนที่ไม่
ไม่ได้เรียนอนุบาลอังกฤษโปรแกรมมาก่อนเพราะฉะนั้นพื้นฐานของกายเขาจะด้อยกว่าเพื่อนๆในห้องด้วยกันนะคะตอนแรกเข้ามาคือแบบแม่แอนกังวลมากว่ากายจะเรียนรู้เรื่องไหมจะฟังภาษาที่คุณครูพูดคุณครูสอนฟังเข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะในคลาสเรียนก็คุณครูเป็นฝรั่งพูดภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว่าผลคะแนนก็เขาเรียกว่ามันก็สะท้อนมาได้แล้วเนาะว่าสิ่งที่น้องกายเขาเรียนรู้หรือว่าความพร้อมที่เรามีมาไม่เสมอกันนะคะเขาสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมแล้วก็เรียนเหมือนกับเพื่อนๆที่เตรียมตัวมาดีอย่างเช่นเพื่อนที่เรียน English โปรแกรมมาหรือเพื่อนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งข้อดีของกายคือเขาจำเก่งพอจำเก่งรวมกับของอะไรที่เขาสอนแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาไม่ลืมมันก็เลยกลายเป็นว่ามันฝังอยู่ในหัวเวลาสอบแม่น้องกายจะสอบแต่ละทีแม่จะแบบปริ้นชีทมาให้เขาทำเพื่อดูว่าเอ้ยสิ่งที่เขาเรียนมาเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะเสริมแค่ตรงส่วนที่เขาไม่เข้าใจอันไหนที่เขาเข้าใจแล้วเราก็จะผ่านเลยไปอะไรเงี้ยนะคะก็จะเสริมอย่างที่บอกเสริมเฉพาะจุดที่เขาไม่เข้าใจมาอธิบายเพิ่มเพราะว่าคำบางคำมันยากจริงๆที่เรียนศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะมันเป็นคำศัพท์เฉพาะตัวอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างมันแปลเป็นไทยไม่ได้พอเราพยายามจะแปลเป็นไทยน้องกายก็งงก็เลยกลายเป็นว่าเออจำมันเป็นคำศัพท์แบบนั้นแหละว่ามันแปลว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเดี๋ยวแม่แอนทำธุระอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเจอน้องกายกันเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกน้องกายกันบ้าเห็นผลการเรียนแล้วนะทำไมเดี๋ยวนี้เหลวไหลขนาดนี้ oh, no. นี่ผลการเรียนอยู่นี่นี่พักนี้เห็นว่าไม่เอาแต่เล่นเอาแต่โซนแล้วผลการเรียนก็เลยแย่มากจะทำยังไงไหนวันนั้นคุยกับบอกว่าจะทำได้หรือทำไงปานกลางดีกลางแล้วทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้ฮะบอกว่าจะตีอย่างนี้แล้วนะตกลงตัวเองคิดว่าจะได้เกรดอะไร1 2 3 4 0 1 2 3 4คือ4 4คือมากสุด 4.00 แย่สุดคือ 0.00 กลางๆก็คือ 2.00 คิดว่าได้เท่าไหร่3แต่ทำไมได้อย่างเงี้ยดูหน้าหมาหวานหลอกกันอะหลอกอะไรหรอกรีเรื่องจริงนะถ้าเกรด4มาจะต้องแต่ถ้า3ก็แต่ถ้า2เริ่มแต่ถ้า1แต่ถ้า2มันก็ตอนนี้เขาให้ซ้ำชั้นนะอะไรหัวล้อหัวล้ออะไรของเธอวะอะร้องไห้เหรอเฮ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เหรอฮะอุ้ยน้ำตาไหลเลยเอ้ยอะไรอะไรฮะนี่อ่ะมาให้กายดูตัวเขาแผ่นนี้คือผลสอบกายไหนลองดูซิกายเข้าใจว่ายังไงดูไม่ดูเรื่องเอ้ยเก่งดีว่ะ 4.00 เลยอ่ะเฮ้ยไม่เก่งอ่ะฮะเฮ้ยหน้าตาซื่อๆแต่เรียนเก่งอย่างเนี้ยเอ้ยๆเอารางวัลอะไรดีฮะโอ้ยบอกว่าเก่งเหรออุ้ยดูที่น้ำตาไหลเลยอุ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะเอาไปไหนเฮ้ยน้ำตาไหลเลยบอกว่าก็ไหลไปแล้วจะแก้โอ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะเอารางวัลอะไรบอกก่อนเอารางวัลอะไรเออนี่แกงให้เซอร์ไพรส์เฉยร้องไห้อ่ะอุ้ยมาก็ร้องไห้อ่ะเอ้ยคุณแกล้งเล่นเฉยๆนะร้องไห้กันคู่เลยอะไรเนี่ยเอออยากได้อะไรเป็นของขวัญจ้ะอ่ะของเล่นเดี๋ยวไว้พาไปซื้อแต่กายรู้ไหมว่าทำได้นะขอทำสติสมาธิกันกายรู้ไหมว่าคะแนนอ่ะมันไม่ได้สำคัญหรอกลูกสำคัญที่ว่ากายตั้งใจหรือเปล่าที่ผ่านมาเห็นว่ากายตั้งใจเพราะฉะนั้นรางวัลนี้
คุ้มค่า 4.00 ถึงแม้ไก่จะไม่ได้4แต่ถ้าไก่ทำให้เห็นทำให้มาป้ามาม่าเห็นว่าไก่ตั้งใจจะดีแล้วเธอทำไมดราม่าขนาดนี้คลิปนี้ทำไมดราม่าขนาดนี้โอ้ยเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างในเกียรติอะไรอ่ะดีใจอ่ะอ๋อแล้วตอนแรกตกใจไหมอ่ะตอนที่โดนด่าฮะตกใจยิ้มสู้อยู่นั่นอ่ะยิ้มสู้อยู่นั่นอ่ะโอเคเดี๋ยวได้ไปทำคลิปต้องการซื้อของเล่นกันนะติดตามชมค่ะใครว่าน้องกายเก่งเบนบอกด้วยนะเอาบ๊ายบายค่ะ